้ยฝนตกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆยายจะไปเอาผักชีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักก่อนให้ฝนไม่รู้มันจะหยุดตกคุณยายอุตส่าห์รีบมานะเนี่ยรีบมาเก็บนี่ได้ยอดมะระอวบๆเพื่อนๆเอ้ยนี่โอ้ยไม่รู้ว่าใครจะเอามั่งยายเขียนไปก็ไม่มีใครตอบเลยเนี่ยไอ้ฟักแมวน่ะเพื่อนถอนง่ายอยู่แต่ล้างขี้เกียจล้างมือมันเย็นได้ยายไปเอาไอ้กับมันที่ไก่เราเอามุนดูแตกต่างกันมากเลยอันนี้มันจะออกอันนี้หวานเจี๊ยบอันนี้ก็จะอมเปรี้ยวหน่อยนึงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนพรุ่งนี้จะไปหาเพื่อนคนไทยเดี๋ยวจะหาเก็บฟักแมวไปฝากก่อนพรุ่งนี้นัดเจอกันเพื่อนคนไทยนัดเจอกันนัดเจอกันก็จะทำแบบอาหารทำอาหารอะไรไปกินกันเนาะยายว่าจะยำเห็ดไปไม่รู้จะทำอะไรเนาะบางคนก็ทำขนมจีนแกงเขียวหวานบางคนก็ลาบหมูต่างคนต่างคนละเมนูนะกี่คนอะ5-6คนมั้งโอ้ยยายทำไมมันหมุนไม่ได้ยายก็เลยจะเก็บอันนี้เก็บไปฝังนะแต่ว่าถ้าจะตำก็ตำกินไม่รู้จะเอาไปอะไรไปฝากพวกผลไม้เขาก็มีกันแล้วมะระมีลูกหนึ่งวันนั้นเก็บลืมเก็บตัวนี้เอาไปกินเป็นผักโอ้ยเนาะไม่ได้เอาหางไกรมาตัดไม่ได้เอามีดมาตัดหมุนเอานี่แหละเพื่อนๆเห็นลงเหลืออยู่ลูกหนึ่งนี่วันนั้นยายตัดเก็บไป3ลูกไปแช่แข็งไม่คิดว่าจะนัดเจอกันนะมันเป็นวันหยุดไงบางคนก็ทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาการขึ้นชัยไปด้วยเพื่อยำกินเป็นผักก็อร่อยนะนี่เดี๋ยวไปเก็บฟักแมวอีกหน่อยอันนี้ต้องเก็บอันหนึ่งมันหนักแล้วนี่อันลูกแรกนะใหญ่ๆเพื่อนๆแต่ยังไม่แก่มีแต่คนบอกกินอ่อนอร่อยยายก็กินอ่อนนั่นแหละไอ้คทิกยายบอกแก่ๆนั้นยายจะเอาไปทำพานบางคนก็ฟังไม่หมดเนาะฟังไม่จบกินอ่อนอร่อยอันนี้มันเชื่อเอาไว้กินเองมันไม่สวยเอาไว้กินเองมันขูดเนี่ยลมพัดไปมันก็ขูดผิวมันไม่สวยนี่ก็ตรงเตงมาเก็บเมื่อวานผัดไข่กินอร่อยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยววันหลังพอดีกินเอาไปเก็บเป็นผักมันเหลือครึ่งลูกก็เลยผัดไข่กินตอนเย็นแฟนยายก็บอกว่าอร่อยดีนี่จะเปรียบเทียบให้ดูลูกไว้ทำพันธุ์เฮ้ยสีมันเริ่มคนละอย่างกันแล้วเพื่อนๆสีมันเริ่มแก่แล้วลูกนั้นใหญ่กว่าเยอะเลยสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่ลูกหนึ่งนี่สีมันเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมอุ้ยจะแก่ไหมมันไม่มีแดดอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาเก็บข้างบนกันนะเนาะมีอยู่2ลูกโอ้ยฝนตกนี่เพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บไอ้ลูกแพรหน่อยนึงสีเขียวจริงๆเขามีกันทุกบ้านนั่นแหละแต่เก็บไปกินเผื่อเขาไม่มีเนี่ยนี่เสียดายตกมาช้ำเอานี่แหละตำก่อนอันนั้นก็แบ่งกันคนละลูก5คนเนาะเ
เดี๋ยวเขาไปเก็บลูกแพหน่อยนึงนี่เอาสีเขียวคืออยากให้เขาชิมจริงๆเขาก็มีกันทุกคนอะไรเนาะโอ้ยฝนตกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆยายจะไปเอาผักชีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักก่อนให้ฝนไม่รู้มันจะหยุดตกยายอุตส่าห์รีบมานะเนี่ยรีบมาเก็บกลัวฝนตกเลยจะเอาผักชีหน่อยนี่จะยกไปทั้งตะกร้านี่แหละเดี๋ยวจะทำกับยายจะทำยำไปอย่างนึงยำเห็ดเนาะเดี๋ยวพาทำเนาะเดี๋ยวก่อนพักยกก่อนฝนตกแดดออกหิ้วตะกร้าเข้าสวนอีกแดดออกไอ้ใบขึ้นชายยายไปแช่น้ำไว้แล้วเห็นเพื่อนก็บอกใครมีผักเอาผักมากินกับขนมจีนหน่อยยายมะระก็ไม่มีมีแค่นี้จะเก็บยอดมะระไหมเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวจริงๆเนี่ยจะมาขุดไอ้เอาผักชีเนาะเดี๋ยวดูยอดมะระก่อนเพื่อนเล็มมองหามะระอยู่อีกโอ้นู่นนู่นนู่นใช่เปล่าใช่มะระป่ะน่ะนี่มันยังเล็กอยู่นู่นมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวหายอดมะระดูก่อนไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีผักอะไรแล้วเนาะนี่ได้ยอดมะระอวบๆเพื่อนๆเอ้ยนี่โอ๊ยไม่รู้ว่าใครจะเอามั่งใหญ่เขียนไปก็ไม่มีใครตอบเลยเนี่ยไอ้ฟักแมวน่ะมันมีอยู่5คนน่ะยายเก็บไปกี่ลูก1 2 3 4 5 6ลูกไปคนละลูกลูกหนึ่งก็ตำกินเผื่อเขาตำแล้วก็แบ่งกันคนละลูกก็ไม่รู้ว่าใครเอามั่งใครไม่เอานะเพื่อนๆเออไปนายยายจะไปขุดเอาผักชีหน่อยนึงมาขุดผักชีจะเอาทั้งรากเอาทั้งรากไม่ได้เอาถุงมือมาไม่ได้เอาถุงมือมาจะได้ลงโล่งเหลือขุดเอาแต่อันใหญ่ๆดีกว่าใหญ่ๆเขาขุดก่อนเด้อเพื่อนถอนง่ายอยู่แต่ล้างขี้เกียจล้างมือมันเย็นได้ยายไปเอาไอ้กะหล่ำปีหัวหนึ่งเห็นเขาเขียนมาว่าใครมีผักอะไรมากินกับขนมจีนเอามาด้วยยายก็ไม่รู้จะเอาอะไรแต่ยายจะไปตัดเอาหัวกะหล่ำหัวหนึ่งเอาไหนหัวไหนหัวนี้เลยเนาะใบมันไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ให้ไก่ลองเอาทีดักหมดแล้วโอ้อ่อนๆเลยเก๋ๆเอาไว้ให้ไก่เดี๋ยวมะรืนนี้จมจะพาไปทำกะหล่ำดองนี่เพื่อนไปแล้วยายขอไปเก็บองุ่นก่อนนะยายไม่มีอะไรไปก็นี่แหละเอาแต่ของในสวนเพราะว่าคนอื่นเขาอยู่ในเมืองน่ะเขาไปซื้อของสะดวกส่วนยายก็เพิ่งจะตัดสินใจบอกเขาไปเมื่อวานเองเมื่อวานหรือวันนี้วันนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วก็มันเป็นวันหยุดก็ไปหาอะไรไม่ได้ก็หาของในสวนเรานี่แหละเท่าที่เรามีเนี่ยเนาะคือนัดเจอกันก็ทำอะไรทำอาหารไปกินกันคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะยายก็เดี๋ยวไปหาคนแช่แข็งมีอะไรเนาะบางคนอื่นเข้าไปตลาดกันไปซื้อของนี่ไปเดี๋ยวจะไปตัดองุ่นเพื่อนๆดูยอดมะระไหนยายจะให้ดูมันกรอบ
มันหักนี่มันกรอบดูมันกรอบมันกรอบมันหักดูเพื่อนๆนี่นี่นี่หักเป็นท่อนเป็นท่อนเลยหวังว่าพุงนี้ยังสดอยู่นะยายจะเอาไว้ทั้งนอกนี่แหละเดี๋ยวจะเอาผ้ามาคลุมไว้เนาะผักชีว้าอ่ะเดี๋ยวไปเก็บหาเก็บองุ่นก่อนยายอารมณ์ลงดูเพื่อนๆเมื่อกี้ร่มมันกลางอยู่มันก็ยังไม่เหลืองเต็มที่นะอยากได้แบบดูลมวันนัดร่วงเต็มแล้วแหละทีนี้นี่เห็นไหมตอนนี้มันยังเขียวอยู่แตกต่างไงตัวนี้เขียวๆตัวนี้แต่พวงมันไม่สวยเนาะเพื่อนๆเหลืองแต่พวงไม่สวยก็ไม่อยากเอาไปเดี๋ยวหาสวยๆก่อนเด้อเพื่อนๆทีนี้หาอะไรมาใส่นี่นะคะโอ้โหมีแต่เขียว มีแต่เขียวเขียวเหนียวซับอะใช่ไหมเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับอันนี้ลูกใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยเหลืองก็หวานเนาะดูพันเดียวกันนะเนี่ยคุณเพื่อนอันนี้สุดยอดอันนี้มันอยู่ในร่มเนาะหวานตอนแรกว่าจะใส่ตะกร้าไปตะกร้าอะไรล่ะเต็มแล้วเอาไปสองตะกร้าเออเขาทายอยู่นี่นะคะคุณเพื่อนได้แล้วโอ้โหองุ่นดูแตกต่างกันมากเลยอันนี้มันจะออกอันนี้หวานเจี๊ยบอันนี้ก็จะอมเปรี้ยวหน่อยนึงเนาะส่วนอันนี้หวานอยู่อันนี้เป็นไร้เม็ดดูสีมันนะโอ้โหนี่ยังว่าบอกแล้วว่ามันเยอะเยอะแต่ว่าเวลาจะตัดไปฝากเขานะหายากเพื่อนๆหาที่สวยๆหวานหวานไม่มีเนาะอยากได้แบบนี้นะเวลาไปฝากเขาเนาะป่ะยายจะเอาใส่ตะกร้าอันนี้ใส่ตะกร้าหนึ่งแล้วก็อันนั้นค่อยแช่น้ำไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยนั่นยายจะยำเห็ดยำเห็ดกินวันนั้นอร่อยยายจะยำตอนเช้าชำเห็ดใส่กุ้งเนาะก็คนอื่นบางคนก็ทำลาบอีกคนนึงก็แกงเขียวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายดูบอกหมดไม่ได้ นี่เต็มแล้วตะกร้าหนึ่งคนไทยเราไม่ต้องจัดเนาะก็ไปกินด้วยกันนั่นแหละไปฝากเจ้าของบ้านด้วยเนาะนี่ป่ะนี่ก็แค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะคลิปน่าจะยาวแล้วเดี๋ยวตอนยำก็ยำเหมือนยายยำไอ้นั่นแหละเนาะเหมือนยายยำให้ดูแหละแต่ใส่เพิ่มกุ้งเข้าไปก็ยำพรุ่งนี้เช้ารีบตื่นแต่เช้านัดกัน10เจอกัน10โมงยายต้องออกจากบ้านประมาณ 9:30 น.เนาะป่ะคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูกับข้าวหิวโน่นอีกพรุ่งนี้เนาะ